ค่ะสวัสดีคุณครูและนักเรียนปลายทางทุกคนค่ะวันนี้พบกับครูประภัสสรศิริศักดิ์ในวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมค่ะวันนี้เรามาพบกันในชั่วโมงแรกของสัปดาห์นะคะเป็นไงคะนักเรียนวันหยุด2วันลืมกันหรือยังคะยังไม่ลืมนะคะทุกคนต่างก็รู้จักหน้าที่ของตนเองดีใช่ไหมคะว่าจะต้องมาทำอะไรคะจะต้องมาเรียนหนังสือนะคะเมื่อเรามาเรียนหนังสือแล้วเรายังจำบทเรียนที่เราเรียนผ่านไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้ไหมคะสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนในเรื่องของอะไรคะเมื่อวันศุกร์ที่แล้วคุณครูสอนอะไรไปจำได้ไหมคะเรียนไปแล้วได้กลับไปทบทวนบ้างหรือเปล่าดูซิเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครูสอนเรื่องอะไรไปบ้างวันวิสาขบูชาคุณครูได้สอนถึงวันวิสาขบูชาวันที่มีความสำคัญทางศาสนาพุทธใช่ไหมคะแล้วในวันวิสาขบูชาเนี่ยได้มีบุคคลใดเข้ามาเกี่ยวข้องทราบไหมคะบุคคลสำคัญที่ทำให้เกิดวันวิสาขบูชาขึ้นทราบไหมคะพระพุทธเจ้าเก่งมากค่ะนักเรียนเดี๋ยววันนี้นะคะครูจะพานักเรียนไปเรียนในเรื่องของพุทธประวัตินะคะเดี๋ยวเราจะไปรู้จักพุทธประวัติแล้วก็ประวัติของพระพุทธเจ้ากันค่ะวันนี้ครูมีนิทานเกี่ยวกับพุทธประวัติมาเล่าให้นักเรียนฟังค่ะเดี๋ยวเราไปฟังนิทานกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูนิทานของครูกันนะคะพระพุทธเจ้าณเมืองแห่งหนึ่งณเมืองแห่งหนึ่งทางตอนเหนือของประเทศอินเดียมีอาณาจักรแห่งหนึ่งชื่อนครหลวงชื่อว่ากบิลพัสดุ์มีพระราชาพระนามว่าสุทโธทนะและพระมเหสีพระนามว่าสิริมหามายาทั้งสองพระองค์นะคะทั้งสองพระองค์ได้ครองรักกันอย่างมีความสุขนะคะต่อมาทั้งสองพระองค์เนี่ยได้ครองรักกันอย่างมีความสุขจนกระทั่งวันหนึ่งซึ่งตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6พระนางสิริมหามายาก็ได้ให้กำเนิดบุตรขึ้นมานะคะที่ใต้ต้นสาระณสวนริมลุมพินีซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน6เมื่อมีพระกุมารขึ้นมาแล้วเจ้าชายสุทโธทนะก็ได้สะแหวงหารพราหมณ์ถึง108พระองค์108คนเพื่อมาตั้งชื่อทรงพราหมณ์เหล่านั้นได้ตั้งชื่อพระกุมารว่าสิทธัตถะซึ่งพราหมณ์เนี่ยได้ทำนายว่าถ้าเจ้าชายสิทธัตถะเมื่อโตขึ้นถ้าเกิดว่าเป็นนักบวชก็จะได้เป็นนักบวชที่มีผู้นับหน้าถือตามากก็คือเป็นผู้ที่มีบุญญาธิการจะมีผู้ที่เคารพมากส่วนถ้าเกิดว่าเป็นเจ้าเมืองก็จะเป็นเจ้าเมืองที่ครองนครอย่างใหญ่หลวงเมื่อเจ้าชายสุทโธทนะทราบว่าถ้าเจ้าชายสิทธัตถะเมื่อโตขึ้นแล้วจะเป็นนักบวชเจ้าชายพระราชาก็ทรงกุ้มใจไม่รู้จะทำยังไงจึงคิดหาวิธีทางที่จะลังให้พระกุมารอยู่ในเมืองให้ได้เจ้าชายสุทโธทนะทรงหาหนทางต่างๆมากมายที่จะทำให้พระเจ้าชายสิทธัตถะอยู่ในเมืองเป็นผู้ครองเมืองที่ยิ่งใหญ่
เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะโตขึ้นทรงได้เรียนหนังสือและเป็นผู้ที่เรียนหนังสืออย่างรวดเร็วว่องไวมากกว่าคนธรรมดาปกติเหล่าครูบาอาจารย์ที่สอนก็มีความประหลาดใจเอ๊ะเจ้าชายสิทธัตถะทรงเป็นผู้ที่มีบุญญาธิการมากและยังมีจิตใจอบอ้อมอารีต่อสรรพสัตว์ทุกชนิดพระเจ้าชายสิทธัตถะโตขึ้นสังเกตเห็นว่าชีวิตของตนเองนั้นพบแต่ความสุขสบายมีแต่ความสุขความอำนวยสะดวก สุขสบายไปทุกสิ่งทุกอย่างก็ทรงคิดว่าเอ๊ทำไมนะทำไมชีวิตของเราที่เกิดมาถึงได้สุขสบายเช่นนี้เราเกิดมาเพื่อความสุขสบายจริงๆเหรอเอ๊ทำไมถึงได้สุขสบายเช่นนี้ชีวิตเราเกิดมาเพื่อความรื่นรมเพื่อความสุขสบายจริงๆเหรอเจ้าชายสิทธัตถะทรงคุ้นคิดแล้วก็หาวิธีทางคิดว่าทำไมถึงเกิดมาเพื่ออย่างสบายจริงๆเมื่อพระราชาสุทโธทนะทราบว่าเจ้าชายสิทธัตถะทรงคิดมีจิตใจใฝ่ในธรรมก็ยิ่งหาหนทางที่จะทำยังไงให้เจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยไม่ออกผนวดให้เลิกคิดในเรื่องของการแสวงหาหนทางแห่งธรรมะหลังจากนั้นพระราชาสุทโธทนะก็ได้สร้างเมือง3ฤดูขึ้น เพื่อให้เจ้าชายสิทธัตถะได้อยู่ในเมืองอยู่แต่ในเมือง3ฤดูโดยไม่ได้ออกไปไหนเลยจนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะโตขึ้นเป็นหนุ่มรูปงามแต่เจ้าชายสิทธัตถะก็ยังฝักใฝ่ในทางธรรมะเป็นผู้ที่ฝักใฝ่ในทางธรรมะจนกระทั่งพระเจ้าสุทโธทนะเมื่อทรงเห็นว่าเจ้าชายสิทธัตถะทรงลุ่มหลงแล้วก็ฝักใฝ่อยู่แต่ในทางธรรมก็จึงคิดหาวิธีทางโดยให้เจ้าชายสิทธัตถะได้อภิเษกสมรสกับพระนางยโสธราซึ่งเมื่อขณะนั้นเจ้าชายสิทธัตถะได้มีพระชนมายุ 16 พรรษาเมื่อมีพระชนมายุได้ 16 พรรษาก็ได้อภิเษกสมรสกับพระนางยโสธราส่วนพระราชาสุทโธทนะนั้นเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะได้อภิเษกสมรสกับพระนางยโสธราแล้ว ก็จึงคิดที่จะเบี่ยงเบนหาวิธีทางที่จะทำให้เจ้าชายสิทธัตถะนั้นน่ะได้เป็นผู้ที่ครองเมืองเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ก็จึงได้สร้างปราสาทหลังใหม่ให้ทั้งสองพระองค์ได้ประทับกันอย่างมีความสุขอยู่ในปราสาทนั้นโดยคิดว่าเมื่อสร้างปราสาทที่สุขสบายแล้วพระเจ้าชายสิทธัตถะทรงมีคู่ครองแล้วก็คงจะเลิกล้มความคิดที่จะฝักใฝ่ในทางธรรมหลังจากนั้นในขณะที่เจ้าชายสิทธัตถะอยู่แต่ในเมืองจนกระทั่งวันหนึ่งเจ้าชายเสด็จไปในเมืองและได้ไปพบเข้ากับคนแก่คนเจ็บคนตายพระองค์ก็ตกตะลึงแล้วพูดกับตัวเองว่าเราจะหาทางรอดให้กับคนเช่นนี้ให้ไม่ต้องตกอยู่ในความแก่ความเจ็บไข้และความตายได้อย่างไรกันพระองค์ก็ทรงคุ้นคิดตกใจ
เมื่อพระองค์กลับมาในเมืองก็ทรงเป็นทุกข์แล้วก็ทรงคุ้นคิดอยู่กับเหตุการณ์ที่พบเห็นว่าจะทำยังไงดีเนาะให้บุคคลเหล่านั้นไม่ต้องพบกับความแก่ความเจ็บความตายและหลังจากนั้นเจ้าชายสิทธัตถะก็ได้ออกไปนอกเมืองอีกแล้วได้ไปพบเข้ากับนักบวชซึ่งเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะได้ไปพบเห็นกับนักบวชเข้าแล้วรู้สึกว่านักบวชรูปนี้เป็นผู้ที่มีความสงบน่าจะแบบมีจิตใจที่สงบน่าจะสุขสบายน่าจะเป็นหนทางที่ทำให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้เมื่อกลับมาก็ทรงคุ้นคิดอีกว่าจะทำอย่างไรเราจึงจะทำให้บุคคลเหล่านั้นได้หลุดพ้นจากความเจ็บความแก่ความตายได้ส่วนพระเจ้าสุทโธส่วนพระราชาสุทโธทนะนั้นเมื่อเห็นว่าเจ้าชายสิทธัตถะทรงคุ้นคิดแต่เรื่องฝักใฝ่ในทางธรรมจึงคิดหาหนทางออกให้โดยการนำนักร้องนางบำเรอมาให้มากมาย ส่วนพระเจ้าชายสิทธัตถะนั้นก็ไม่ได้สนใจใยดีที่พระราชาสุทโธทนะได้นำมาให้เลยจนกระทั่งมิหนำซ้ำเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะตื่นขึ้นมายังเห็นนางบำเรอสาวงามเหล่านั้นนอนละเกะละกะบางก็นอนเหมือนหมูนอนกลนเหมือนหมูบางก็นอนน้ำลายยืดน้ำลายไหลเมื่อพระเจ้าชายสิทธัตถะเห็นแล้วก็เกิดความทุกข์ยิ่งขึ้นทำให้เจ้าชายสิทธัตถะได้ตัดสินใจออกผนวดในขณะคืนเดียวที่เจ้าชายสิทธัตถะได้ตัดสินใจออกผนวดนั้นเป็นคืนเดียวกับที่พระนางยโสธราได้ให้กำเนิดบุตรเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะก็ได้เสด็จไปดูบุตรและบุตรของพระองค์มีพระนามว่าราหุลเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะตัดพระทัยอย่างแน่วแน่ว่าจะเสด็จออกแสวงหาความสุขที่แท้จริงของชีวิตจึงไปดูพระกุมารราหุลที่เพิ่งประสูติแล้วเสด็จออกจากพระราชวังไปในคืนนั้นโดยไปกับชนะเจ้าชายสิทธัตถะมีพระชนมายุได้29พรรษาได้ละทิ้งบ้านเมืองอันมั่งคั่งไว้เบื้องหลังและเสด็จออกบวชเป็นผู้ที่ไร้บ้านเมืองด้วยประการทั้งปวงเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะได้ออกผนวดแล้วก็ทรงคิดหาวิธีทางที่จะทำอย่างไรหาวิธีทางที่จะทำให้ตนเองนั้นหลุดพ้นหรือว่าหาวิธีทางที่จะทำให้บุคคลเหล่านั้นหลุดพ้นจากความทุกข์ความแก่ความเจ็บความตายจึงทรงทำความเพ็ญทุกกรกิริยาโดยการกั้นลมหายใจจนเหงื่อแตกตามเล็บตามรูขุมขนทุกรูขุมขนจะมีเหงื่อออกมาอดอาหารจนร่างกายซูบผอมจนร่างกายซูบผอมอย่างน่ากลัวอย่างรวดเร็วมากในขณะที่เจ้าชายสิทธัตถะทรงบำเพ็ญทุกกิริยาอยู่นั้นก็ได้มีเหล่าปัญจวัคคีย์ทั้ง5คนมาคอยดูแลและคอยมีความเลื่อมใสมาขอเป็นศิษย์เหล่าปัญจวัคคีย์ทั้ง5ได้แก่โกณฑัญญะ
วัปปะพัทยะมหานามและอัสชิที่มีความเลื่อมใสมาขอเป็นศิษย์คอยดูแลรับใช้เจ้าชายสิทธัตถะอยู่เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะอดอาหารเป็นเวลานานทำให้หมดสติไม่มีแรงที่จะทำสิ่งใดอ่อนเพลียเพราะอดอาหารจนกระทั่งมีเด็กเลี้ยงแพะคนหนึ่งผ่านมาจึงได้ดำน้ำนมมาถวายแก่พระองค์ทำให้พระองค์ทรงมีเรี่ยวแรงขึ้นเมื่อมีต่อมาได้มีนักร้องมีคณะนักร้องเดินผ่านมาทางพระองค์และพวกนางก็ได้ร้องเพลงที่มีความหมายว่าสายพินได้ร้องเพลงที่มีความหมายว่าสายพินก็คือเมื่อสายพินที่หย่อนเกินไปก็ไม่น่าฟังขึงเตอเกินไปก็ทำให้สายพินนั้นขาดและเมื่อสายพินนั้นขาดก็เสียงก็ไม่ไพเราะส่วนฝ่ายปัญจวัคคีย์ทั้ง5นั้นเมื่อเห็นว่าเจ้าชายพระสิทธัตถะนั้นเมื่อหันมาบริโภคอาหารเมื่อได้ฟังวิธีของพระสิทธัตถะได้ฟังดังนั้นก็รู้ว่าเจ้าชายสิทธัตถะนั้นทรงบอกกับปัญจวัคคีย์ทั้ง5ว่าการทรมานตัวเองนั้นมันผิดฉะนั้นจึงหันมาบริโภคอาหารให้ร่างกายกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมฝ่ายปัญจวัคคีย์ทั้ง5เมื่อเห็นเช่นนั้นก็พากันหมดศรัทธาและละทิ้งพระสิทธัตถะไปฝ่ายพระสิทธัตถะนั้นเมื่อเห็นว่าเป็นนี่เป็นนิมิตหมายอันดีแล้วจึงเสด็จไปประทับที่ใต้ต้นโพและตั้งปณิธานว่าหากเรายังไม่สามารถหาวิธีดับทุกข์และหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้พระองค์จะไม่ยอมลุกไปไหนเป็นอันขาดในขณะที่พระองค์นั่งทำสมาธิอยู่นั้นพระองค์ทรงพยายามยกระดับจิตและพยายามคุมอำนาจจิตใจในขณะที่พระองค์ทรงนั่งทำสมาธิอยู่นั้นภาพครอบครัวพระราชวังมหาสมบัติอันมหาศาลทั้งหลายเข้ามาในจิตใจของพระองค์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความสุขสบายที่อยู่ในวังได้เข้ามาในจิตใจของพระองค์ต่อมาในที่สุดพระองค์ก็บังคับจิตให้มุ่งไปสู่จุดหมายเดิมแล้วตรัสว่ามารเอ๋ยจงกลับไปเถิดไม่มีประโยชน์อันใดที่จะหมุนเรากลับไปสู่สิ่งที่เราจากมาจิตเราปักแน่นอยู่ที่นี่จนกว่าจะบรรลุถึงนิพพานครั้นรุ่งเช้าเจ้าชายสิทธัตถะก็ทรงบรรลุตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าพระโคตมะพุทธะที่โคนต้นโพตำบลอุรุเวลาเป็นศาสดาผู้นำแสงสว่างแห่งสัจธรรมมาสู่ชาวโลกทั้งปวงซึ่งตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6พระองค์ทรงเรียกความสุขที่แท้จริง
และถาวรนี้ว่าพระนิพพานเมื่อพระองค์ทรงตรัสรู้แล้วหลังจากนั้นพระองค์ทรงระลึกถึงปัญจวัคคีย์ทั้ง5แล้วจึงเสด็จไปยังป่าอิสิปตนมะมฤคทายวันเพื่อเทศนาสั่งสอนพวกเขาหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ประถมเทศนาให้กับเหล่าปัญจวัคคีย์ทั้ง5นั้นคือหลักอริยสัจ4ซึ่งประกอบไปด้วยทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเมื่อพระองค์เสด็จกลับสู่นครกบิลพัสดุ์เพื่อไปโปรดพระบิดาขณะนั้นก็ได้มีคนไปแจ้งพระเจ้าสุทโธทนะว่าบัดนี้พระโอรสของพระองค์เดินขอทานขออาหารเป็นผู้อยู่บนท้องถนนเยี่ยงขอทานซึ่งเมื่อพระเจ้าสุทโธทนะได้ทราบข่าวเช่นนั้นก็โกรธมากที่ได้ยินเช่นนั้นพระเจ้าสุทโธทนะทรงพิโรธมากแต่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมอันเป็นทางแห่งการดับทุกข์แก่พระบิดาและประชาชนอย่างชัดเจนจนพระราหุลพระกุมารของพระองค์ได้ขอออกบวชเป็นสามเณรองค์แรกของโลกหลังจากที่พระพุทธองค์มีได้ตรัสรู้แล้วก็ทรงแสดงธรรมเผยแผ่ธรรมไปทั่วโลกไม่เว้นแม้แต่วันเดียวขณะนั้นพระองค์ทรงเผยแผ่ธรรมตลอดระยะเวลา45ปีขณะนั้นพระพุทธองค์มีพระชนมายุได้80พรรษาพระองค์ก็รู้สึกว่าชีวิตของพระองค์จะไม่ได้ตั้งอยู่อย่างนี้อีกต่อไปแล้วชีวิตของพระองค์จะไม่ตั้งอยู่นานอีกต่อไปแล้วจึงทรงเลือกเมืองเล็กๆที่ชื่อว่ากุสินาราเพื่อเป็นสถานที่ปรินิพพานเมื่อชาวเมืองทราบข่าวว่าพระพุทธองค์ได้เลือกสถานที่สำหรับปรินิพพานชาวเมืองต่างก็พากันมาเข้าเฝ้าเป็นจำนวนมากจนทำให้ป่าสาระดูแคบลงไปถนัดตาหลังจากนั้นพระพุทธองค์ก็ได้ตัดกับพระอานนท์และพระภิกษุทั้งหลายว่าแม้เราจะล่วงลับไปแล้วแต่ธรรมวินัยที่เราได้แสดงนี้จะอยู่เป็นศาสดาของภิกษุทั้งหลายตลอดไปเมื่อสิ้นพระดำรัสพระพุทธองค์ก็เสด็จดับขันธปรินิพพานณใต้ต้นสาระในวันคืนวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6หลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานไปแล้วเหล่าสาวกก็ช่วยกันเผยแผ่ศาสนาไปทั่วทุกทวีปเป็นเวลานานกว่า 2,500 ปีมาแล้วที่1ใน3มนุษย์ทั่วโลกได้เอ่ยนามของพระองค์ว่าเป็นศาสดาผู้สอนให้มนุษย์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเพื่อบรรลุถึงพระนิพพานนักเรียนคะจากนิทานของครูเป็นไงคะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้นักเรียนได้ทราบถึงอะไรคะความเพียรพยายามของสมเด็จพระพุทธเจ้าใช่ไหมคะทีนี้เราได้ไปเรียนรู้เดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้ในประวัติของ
พุทธประวัติของสมเด็จพระพุทธเจ้า